สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนทำแอปที่มันเหมือนกับว่าแสดงผลตามจำนวนของของ data ที่เรามีให้นะครับบางทีสมมุติว่าเรามีง่ายๆมีผลไม้แล้วเราก็บอกก็จะทำเรตติ้งว่าเอ้ยมันให้กี่ดาวอะไรประมาณนี้เนาะคราวนี้จำนวนดาวที่ว่ามันคือเป็นรูปภาพหนึ่งรูปภาพเนาะมันไม่ได้เป็นแหวนรูปเราจะวาดรูปภาพทำ3รูปภาพนั้นยังไงให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะไปตรงหัวข้อก่อนอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าฟุตแล้วกันนะครับฟุตเรตติ้งโอเคนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนกรณีอันนี้อาจารย์ไม่ได้สร้างเป็น data variable อาจารย์จะสลับมาสร้างเป็นเพจ variable แทนนะครับอาจารย์ก็จะขอตั้งชื่อว่าเป็นฟุตแล้วกันนะครับตรงนี้ฟุตเติมเอ็ดตัวนี้มันก็จะเป็นประเภทของlist นะครับ list ของ object อีกทีนึงนะครับตรงนี้ซึ่ง object เราก็จะมีproperty อยู่1ตัวนะครับก็คือตัว name นะครับตรงนี้อาจารย์จะขอลบตัว id ออกจากนั้นอาจารย์ก็จะเพิ่มไหนนะเพิ่ม new property name เรียบร้อยครับแล้วก็ลบ id ออกเนาะก็เลยให้เหลือแต่ name อย่างเดียวเราลองมาทำดูว่าคร่าวก่อนจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกว่าตัวพารากราฟเองอะเราสามารถที่จะเบิ้ลมันได้ด้วยนะครับใช่แหละเราควรจะแอด data เราของเราลงไปบางส่วนไปเลยนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะไปที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกที่ตัวฟุตของเราเลือก add value ครับตรง initial value อาจารย์ก็ขอตั้งว่าเป็นอ่ะ banana นะครับ orange kiwi อ่ะมันเยอะกันสร้างมา3ผลไม้นะครับกด save จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ตัว view ของเรานะครับตรงพารากราฟเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะเลือก repeat with แล้วก็เลือกเป็นตัว data variable ของเราก็ได้นะครับตรงนี้เลือก page variable ตัว foot ของเราเนี่ยนะครับตรงนี้กด save ไปแล้วเราก็เลือก binding content ของเราเนี่ยให้มันเป็นตัวตัว name นะครับตรงนี้ save ไปเราก็จะได้ว่ามันเป็น banana orange kiwi ออกมานะครับตรงนี้เราลอง save แล้วลอง preview ดูก่อนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ launchแล้วก็ open app preview แอปที่8นะครับตรงนี้โอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วเนาะอาจจะกดเป็น mobile view ให้เห็นก็ได้ว่าโอเคเราได้เว็บที่มันเป็นแอปมือถือที่มันเรียงมาแล้วอาจารย์อยากได้บอกว่า banana มี2ดาว orange มี3ดาว kiwi มี4ดาวอะไรประมาณเนี้ยเราจะทำรูปดาวที่ว่าได้ยังไงนะครับตรงนี้นี้เราจะทำรูปดาวเนี่ยเราก็ต้องมีตัว data ของเราก่อนใช่ไหมที่เราใส่ไปทีนี้เราก็จะสามารถใส่ดาวได้อาจารย์จะไปที่ variable นะครับ page variable ตรง fruit เนี่ยอาจารย์จะขอเพิ่ม property ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า rating ละกันนี่ทีนี้พอได้ rating ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีพวกนี้ใช่ไหมตัว rating อาจารย์เนี่ยจะขอเป็น number นะครับตรงนี้เลือกเป็นว่า number เท่าไหร่จากนั้นเนี่ยเราก็ไปเซตของมันเช่นบานาน่าเรามี2ดาวกีวีเรามี3ดาวออเรนจ์มี3ดาวกีวีมี4ดาวนะครับเรียบร้อยกดเซฟครับพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการสร้างตัวพาเนลใหม่คราวนี้เราเดิมเราเป็นพารากราฟเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะต้องกดรีมูฟออกไปเราก็จะสร้างเป็นโรมาแทนครับตรงนี้เราจะใช้เป็นโรคอมโพเนนต์นี่โรคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็จะมีกำหนดได้ว่ามีกี่โรครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ที่2โรนะครับเราก็สามารถที่กำหนดเดี๋ยวฉันขอเช็คก่อนนะครับนี่กำหนดเป็นเซลได้นะว่าเราต้องการจะมี2เซล3เซล4เซลแต่ว่าอาจารย์มี2เซลพอเพราะว่าอาจารย์อยากได้ชื่อผลไม้ฝั่งซ้ายแล้วก็ชื่อฝั่งขวาเป็นอะไรนะเป็นรูปดาวใช่ไหมครับตรงนี้โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อของโรตรงนี้เนี่ยเราก็บางทีเราอาจจะต้องมาวางอ็อบเจกต์ในตรงส่วนของตัวครีแทนนะครับเพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้นเวลาเรามีพวกคอนเทนเนอร์พวกนี้ โอเคคราวนี้เราก็จะตรง first row เนี่ยเราก็จะลากพารากราฟไปนะครับตรงนี้ก็คือลาก text ไปนี่จริงๆจะบอกว่า row นี่เราก็ไปทำต่อนะครับตรงนี้ row นี่เราก็ต้องไปทำ repeat with ใช่ไหมครับเลือก data variable page variable ของเราก็คือเป็นตัว fruit นะครับตรงนี้ส่วนตัวtext 1ของเราเนี่ยเราก็ไปใส่คอนเทนต์นะครับตรงนี้เป็น data item in repeat นะครับเราก็เลือกเป็น name แทนกด save ไปครับเราก็จะได้เป็น banana แล้วนะฝั่งซ้ายคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยเราจะทำ rating ของเรามาได้ยังไงใช่ไหมครับตรงนี้
ทันมาแถวที่2เนี่ยอาจารย์จะขอเลือกเป็นไอคอนแทนนะครับเราก็เอาไอคอนมาวางในเสี่ยวที่2ตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็ได้สตาร์มาแล้วเนาะเห็นไหมครับซึ่งไอคอนตรงเนี้ยมันก็จะเรียงตามไอคอนเซตมันก็จะมีหลายตัวที่เราใช้กันเช่นอย่างมาตรฐานที่เขาใช้กันก็จะเป็นพวกป๊อปปูล่าสุดก็จะเป็นฟอนต์ออซัมนะครับคราวนี้ฟอนต์ออซัมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายรูปแบบให้เราใช้เราก็ไปกำหนดสีอีกทีนึงรูปมันไม่มีสีนะครับตรงนี้ฟรีออลลี่ไอคอนอันนี้อาจารย์ไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่นะบิสเนสสุอีดเราก็ลองมาเลือกดูก็ได้กรณีนี้เนี่ยมันน่าจะจบที่ฟอนต์ออซัมนะครับตรงนี้อาจารย์เดาว่านี่น่าจะเป็นเวอร์ชัน 4.7 ด้วยมั้งก็บนเวอร์ชันสุดท้ายของฟอนต์ออซัมที่มันเป็นโอเพนซอร์สนะครับเราจะใช้รูปดาวนี่ไงอาจารย์ก็จะใช้เป็นรูปดาวแทนนี่ไงคราวนี้ดาวอาจารย์ก็อาจจะปรับสไตลิ่งหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่ามีAdvanced Property มีตรงนี้นะแผ่นไอคอนเราก็ไปกด Edit ก็ได้นะครับเลือกเป็น Duplicate มาดีกว่าเนาะเผื่อเราไม่ต้องแก้ไขอันอื่นก็ตั้งชื่อว่าเป็น My Style นะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไป Edit มันครับก็ Color สีเราก็เลือกได้ครับสมมติอาจารย์จะเอาเป็นสีStar เนี่ยมันก็ควรจะเป็นสีอะไรนะstatic color นะตรงนี้เราใส่โค้ดได้ครับจะอยากให้เป็นดอกดาวเป็นสีเหลืองเนี่ยก็มาเลือกเอาโอเคนี่ดาวเป็นสีเหลืองเนาะประมาณนี้เจก็จะได้เป็นดาวสีเหลืองมาแล้วอันนี้เรารีพิทมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นแค่รูปดาว1ดาวอย่างนี้เนาะคำถามคือแล้วเราจะสามารถทำดาวมาได้ยังไงแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้รีพิทวิดจากรีพิทวิดเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นตัวฟอร์มูลาแทนครับเราก็ต้องสร้างฟอร์มูลาใหม่ขึ้นมาวิธีการคือเราก็จะสร้างตัว star เนี่ยให้มันหลายอันเราลองไปดูที่ data incurrent ก่อนก็ได้เราจะพบว่าตัว rating เนี่ยมันก็จะแสดงมาเป็นตัวเลข2แบบนี้ใช่ไหมครับ2 3 4แต่ว่าเราสามารถที่จะ repeat ไม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันว่า repeat ครับ repeat นี่นะครับ repeat แล้วก็เอา object ทั้งตัวเลยนะครับเป็น current เนี่ยเลยรีเพจนี่รีเพจนะครับตรงนี้แล้วก็เรตติ้งปิดเรียบร้อยครับสังเกตได้ว่ามันก็จะรีเพจไอตัวอ็อบเจกต์มันเฉยๆอ็อบเจกต์เปล่าๆไม่มีอะไรเลยครับมาตามจำนวนของเรตติ้งที่มันมีอยู่คือ2 3 4 example result ก็จะประมาณนี้คือสร้างอ็อบเจกต์เปล่าๆที่มันไม่มีความหมายเลยแต่ว่าอ็อบเจกต์นั้นน่ะมันแสดงให้เห็นว่ามันมี1อ็อบเจกต์ก็คือแปลว่ามี1ดาวนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดเซฟไปครับนี่เราก็จะได้ตัวรีเพจที่มันเป็นดาวมาแล้วนะครับตรงนี้กดเซฟคราวนี้แน่นอนว่าดาวมันเป็นแนวตั้งเราอยากได้เป็นแนวนอนใช่ไหมเราก็ต้องไปเซตตัวเลเยอร์ของเรานะครับตรงนี้ต้องไปเซตตัวเซลล์สองแทนต้องเป็นโรเลยนะโรเลเยอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวปัญหาก่อนนะครับปู่หนึ่งเหมือนหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปนะตรงนี้เราก็ต้องหาเป็นขออภัยนะมันกลับย้อนกลับกดแบ็คเฉยเลย continue แล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็นตัวขออภัยนะก็คือวิธีการคือเราจะต้องใช้วิธีการว่าเราไปสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาเพราะว่าคอนเน็กจะกำหนดเลเยอร์ได้เนี่ยเราต้องใส่มันในคอนเทนเนอร์เสมออาจารย์ก็จะวางคอนเทนเนอร์ลงไปในเซลล์2จากนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าไอคอนมันอยู่ในคอนเทนเนอร์นะมันอยู่ในเซลล์2นะเราก็ย้ายไอคอนไปไว้ในคอนเทนเนอร์แทนครับจากนั้นคอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็จะเป็นมันเป็นเลเยอร์ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเราอาจจะลบเก็บออกได้ซ้ำนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเก็บของตัวเราสเปซซิ่งเราไม่มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะไปตั้งของเราให้มันเป็นเนี่ยฮอริไซทัลได้นะครับก็คือให้มันรันมาเป็นแนวนอนแทนนะครับตรงนี้ก็คือคอนเทนเนอร์มีไว้เพื่อกำหนดแนวของการเรียงของอ็อบเจกต์ในสิ่งนั้นนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเราก็ลองมาดูครับเราก็เห็นไหมครับมันก็จะเรียงออกมาแล้วคราวนี้อาร์เรย์เอามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราน่าจะต้องคิดไซส์ใช่ไหมเราก็ต้องไปที่คอนเทนเนอร์เนาะแล้วก็อาร์ไลน์ไอคอนจะไม่แน่ใจว่าเซลล์2อาจารย์ต้องอะไรไอคอนคิดซ้ายมันก็น่าจะคิดซ้ายหมดแล้วนี่เนาะใช่ไหม
เลฟเป็นอันนี้ล่ะเป็นท็อปแล้วเนาะตรงนี้มันมาจะมีตรงไหนที่เราไปตั้งเอาไว้นะครับตรงนี้ที่อาจารย์เซตได้ก็จะประมาณนี้นะก็คือว่าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็เลือกคอนเทนเนอร์แล้วเราก็มา justify component ดูนะครับตรงนี้new row แล้วก็ไม่น่าจะต้องเซตอะไรนะตรงนี้จริงๆเราคิดว่าเซตฝั่งซ้ายมันก็น่าจะให้เราแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สวยให้แฮชตรงนี้แต่ว่าเกิดชิดกว่ามันก็จะโอเคขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าจะเลือก classify ผมเน้นมาชิดกว่ามันก็จะดูสวยขึ้นเป็น2 3 4ประมาณนี้ครับก็จริงคิดว่าตัวคอมโพเนนต์ตัวคอนเทนเนอร์ตัวเทคอาจจะต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับให้มันกำหนดขนาดเนาะแต่ว่าโดยเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเราลองมาดูก็ได้ว่าเซลล์นี่ A ต่อ B ด้วยใช่ไหมก็เป็นอะไรนะ50ต่อ50นะครับตรงนี้เราลองเซตขนาดของให้คอลัมน์ให้มันเท่ากันดูนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคอนเทนเนอร์เนาะแล้วก็เป็น justify left hand อ่ะมันนั้นขยับไปทางขวาแทนไปเลยเนาะเป็น50 50ไปแล้วมันก็น่าจะตรงแล้วนะอาการเป็นว่ามันไม่คิดซ้ายแฮะนะครับตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปหาคำตอบอีกทีนึงแต่ว่าก็เราก็จัดอะไรไม่ให้มันสวยๆแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ว่าเราสามารถจะรีพีทออบเจกต์ได้นะครับเพื่อที่จะให้แสดงผลหลายๆแบบตามแวลูที่เรามีนั่นเองนะครับตรงนี้